ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องเมสาระนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการอัดหน้าจอบน iPhone นะคะวิธีติดตั้งนะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะก็สามารถดูได้จากคลิปก่อนหน้าเลยนะคะคลิปนี้นะคะอันดับแรกนะคะเราต้องเข้าไปติดตั้งตู้ตู้แอปก่อนนะคะลิงก์จะไว้ให้ใต้คลิปเลยนี่นะคะนี่ตัวตู้แอปนะคะเราทำการติดตั้งเราต้องทำการติดตั้งก่อนนะคะมาที่ลิงก์นี้นะคะแล้วก็ให้เลือกที่ Regular ตรงนี้นะคะมันจะเป็นฟรีนะคะให้เรากดดาวน์โหลด Now ไปเลยนะคะแล้วก็กดติดตั้งไปเลยนะคะมันจะทำการติดตั้งแล้วจะได้แอปตัวนี้มานะคะตู้ตู้แอปตัวนี้นะคะเสร็จแล้วทำการยืนยันนะคะโดยเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็ทั่วไปนะคะแล้วก็ไปที่การจัดการโปรไฟล์และอุปกรณ์นะคะเราก็เลือกตัวที่มีตัวตู้แอปอยู่นะคะนี่เราก็กดเชื่อถือไปนะคะแล้วก็เชื่อถืออีกครั้งนึงนะคะเป็นการเสร็จขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่สองนะคะขั้นตอนที่สองเราก็มาดูลิงก์ใต้คลิปตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะไว้ให้ใต้คลิปอีกทีนึงนะคะก็นี่นะคะ FTOS นะคะมันยังใช้ได้อยู่นะคะให้เรากดขึ้นมานะคะแล้วก็ทำการติดตั้งมันจะทำการติดตั้งให้นะคะกด English นะคะมันจะติดตั้งแล้วก็ติดตั้งอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็พอมันทำการติดตั้งเสร็จนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมเลยเข้าไปที่การตั้งค่านะคะอ๋อตัวนี้ไม่ต้องตั้งค่านะมันจะใช้งานได้เลยนะคะเราก็จะได้ตัวนี้มา FTOS ตัวนี้นะคะแล้วเราก็เลื่อนมาตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็ให้ดูที่ Utility for iPhone นะคะอันแรกเลยนะคะสีฟ้าตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เลื่อนดูที่ Every Record นะคะต้องมาทำการติดตั้งจากตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้ยังใช้งานได้นะคะมันจะติดถูกไว้ถ้าใช้งานได้นะคะโอเคเราก็กดมาเลย Install ไปเลยนะคะมันก็จะทำการติดตั้งแล้วเราจะได้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะก็หลังจากที่ลงคลิปไปนะคะแล้วมีคนมาถามว่ามันไม่มีเสียงบ้างหรือว่าอัดแล้วไม่รู้ว่าไฟล์อยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการใช้งานกันนะคะตัวนี้นะคะก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้ก็ลองแล้วนะคะยังไม่มีปัญหานะคะอย่างที่ทุกคนบอกอาจจะลืมตั้งค่านะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าการที่เราใช้มันอัดเกมมันจะทำให้ไม่มีเสียงนะคะอันนี้ต้องเป็นข้อเสียของมันนะคะที่ไม่สามารถอัดเสียงจากเกมได้นะคะก็เรามาดูการตั้งค่าตรงนี้นะคะว่าคนที่ไม่มีเสียงนะคะให้ดูว่าเราติ๊กตรงนี้หรือยังนะคะกับตอนแรกที่เข้ามาเราอนุญาตให้เปิดไมโครโฟนหรือยังนะคะกับเข้าถึงรูปภาพนะคะมันจะถามก่อนเลยครั้งแรกนะคะให้เรากด Allow ไปนะคะก็คือยอมรับไปนะคะแล้วก็ดูตรงนี้นะคะมันจะบอกว่า Play System Sound นะคะให้กดเปิดไว้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็น Driver นะคะกับไมโครโฟนนะคะนี่สำคัญนะคะ2 อย่างนี้ถ้าเราตั้งค่าเสร็จแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะส่วนคนที่ถามว่าไฟล์อัดแล้วอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงนี้นะคะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่เราก็เพลย์ดูนะคะอันนี้ลองอัด ROV นะคะเสร็จแล้วมันไม่มีเสียงจริงๆนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ไม่มีเสียงจริงๆนะคะก็
วิธีการอัดนะคะให้เราเข้ามาตั้งค่าตรงนี้นะคะชื่อคลิปนะคะตั้งค่าชื่อคลิปไปก่อนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็กดเสร็จตรงนี้นะคะมันจะทำการอัตโนมัติให้นะคะนี่นะคะก็จะทำการอัดหน้าจออยู่นะคะตอนนี้นะคะเทสนะคะเทสเสียงนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะโอเคถ้าเราต้องการหยุดเราก็มาที่ตรงนี้นะคะกด yes ไปนะคะเรามาดูที่เราอัดไว้บันทึกไว้ตรงนี้นะคะมันจะมาอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะจะเห็นว่าเทสอยู่ตรงนี้นะคะเราลองมาฟังกันดูนะคะว่ามีเสียงไหมนะคะเรียบร้อยนะคะก็จะเห็นว่ามันสามารถใช้งานได้จริงๆนะคะอย่างถ้าใครนะคะถ้าใครทำตามวิธีการติดตั้งที่ให้ไปนะคะมันจะใช้งานได้แต่ถ้าเราไปโหลดจากที่อื่นน่ะมันจะทำให้ไม่สามารถใช้งานได้นะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะต้องโหลดจากลิงก์ที่ให้ไปนะคะถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะหาไฟล์ที่อัดไม่เจอนะคะลองดูหลายแอปแล้วนะคะที่มันสามารถโหลดได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะใช้งานไม่ได้เหมือนตัวนี้นะคะให้มาโหลดที่ FTOS นะคะแล้วก็ติดตั้งTuTu แอปก่อนนะคะอันนี้บอกไว้เลยนะคะต้องทำตามขั้นตอนที่ให้ไว้นะคะก็จะสามารถใช้งานได้แบบนี้เลยนะคะโอเคไงวันนี้ก็ฝากไว้นะคะให้ดูการตั้งค่าแล้วก็ขั้นตอนการติดตั้งให้ละเอียดนะคะว่าต้องทำตามนี้มันถึงจะใช้งานได้เนาะสำหรับคนที่เจอปัญหานะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามคลิปใหม่กันด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ